คุณผู้ชมคะยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคของคอนเทนต์เป็นเนื้อหาที่หลายคนชอบไปอัดคลิปแล้วก็มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์กันแต่ทีนี้ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์นึงค่ะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะมีหนุ่มรายนึงเขาจงใจตั้งใจให้เครื่องบินเล็กตกค่ะแต่นี่เป็นความผิดนะคะถ้าเกิดศาลพิเคราะห์แล้วว่านี่เป็นความผิดอาจจะทำให้เขาติดคุกถึง20ปีทีเดียวเทรเวอร์เจคอบยูทูบเบอร์หนุ่มวัย29ปีคุณผู้ชมโพสต์คลิปนี้ลงในช่อง YouTube ของตัวเองตั้งแต่เดือนธันวาปี2021ค่ะซึ่งเป็นคลิปภาพขณะที่เขากระโดดลงจากเครื่องบินเล็กโดยเขาอ้างบอกว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องแต่ในขณะนั้นเนี่ยเจคอบเลือกที่จะกระโดดลงจากเครื่องบินโดยไม่มีการหาทางนำเครื่องบินจอดลงฉุกเฉินหรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่อีกทั้งยังใช้กล้องเนี่ยแหละค่ะบันทึกภาพบันทึกหน้าของตัวเองขณะที่กระโดดลงมาจากเครื่องด้วยส่วนเครื่องบินหลังจากนั้นไปไหนเครื่องบินก็ตกลงไปที่อุทยานแห่งชาติลอสปาเดรสนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังจากขึ้นบินได้เพียงแค่35นาทีแล้วเท่านั้นทีนี้จากการสอบสวนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกว่าพบพิรุธมากมายต่อมาเจคอบยอมรับสารภาพค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยจงใจทำเครื่องบินตกเพื่อเรียกยอดวิวซึ่งขนาดนี้คลิปที่เขากระโดดลงไปก็มีคนเข้ามาชมกว่า2ล้าน9แสนคนนอกจากนี้เขายังรับสารภาพนะคะบอกว่าได้เก็บแล้วก็ทำลายชิ้นส่วนของเครื่องบินโกหกเรื่องของจุดที่เครื่องบินตกด้วยแล้วก็ก่อนถ่ายคลิปเนี่ยก็ได้มีการไปตกลงไปพูดคุยกับสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนในการถ่ายคลิปครั้งนี้ด้วยทั้งนี้หากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดจริงอาจจะได้รับโทษจำคุก20ปีค่ะ